วันนี้มาถ่ายให้ดูสภาพเดิมๆนะที่ผมไปซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับสำหรับตัวฟูโซนะครับ FK455 หัวคูแคป4ประตูนะครับก็สภาพที่ได้มาก็คือเป็นรถราชการนะก่อนหน้านี้จะเป็นรถเฉพาะกิจก็คือจะเป็นพื้นกระบะเรียบอย่างนี้นะครับแล้วหลังหัวเก๋งตรงนี้นะครับจะติดเครนนะติดเครนนะครับแต่ตอนไปซื้อมาเขาถอดเครนขายออกไปแล้วนะครับก็ขายแต่เฉพาะตัวรถนะเอกสารก็เป็นม.79แจ้งจอดนะครับแจ้งจอดไว้ยางก็เป็นยาง20 920นะก็คือ 9.0 ขอบ20นะครับยางเส้นใหญ่นะนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องคงจะต้องเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่ามันแตกรายงานแล้วนะเปลี่ยนก็คงจะเปลี่ยนไปใส่เป็นยางเรเดียนนะครับหัวก็เป็นหัว4ประตูนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นพวกกรมทางหรือจะเป็นพวกดับเพลิงนะดับเพลิงนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็น6ล้อไซส์ใหญ่เลยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือช่วงเนี้ยเกือบเท่ารถ10ล้อเลยนะครับเกือบเข้ารถ10ล้อแต่คัสซีนี่จะเล็กกว่าหน่อยนึงนะจะไม่ใหญ่เท่ารถ10ล้อนะครับเพราะว่ามันเป็นรถ6ล้อเนาะสภาพก็มาแห้งๆเดิมๆแบบนี้แหละครับนะเครื่องเป็นเครื่อง 6D14 นะครับประมาณ 6,500cc มิตซูไม่เทอร์โบนะตอนนี้ยังไม่ได้ยกหัวเนื่องจากว่ามันค่อนข้างหนักนะต้องมีคนช่วยนะครับไอตัวสปริงยกมันน่าจะเสียนะตัวนี้นะไฟกลมน่าจะเป็นรุ่นแรกสุดของตัวไอหลงนะไอหลงนะครับก็เรียกว่ามิตซูบิชิเฉินหลงเนื่องจากว่าในยุคนั้นนี่เฉินหลงเป็นคนโฆษณานะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็จะมีหลงธรรมดาตอนนี้จะเป็นหลงธรรมดาแล้วก็จะเป็นหลงโบนะเรื่องดีเทลรายละเอียดลึกๆนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เรามาดูสภาพรถกันดีกว่านะครับรถราชการนี่ตัวนี้จดทะเบียนปี33นะคือผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมีการทำสีมาละนะไม่ได้สีเดิมละนะเนื่องจากว่าใช้ในหน่วยราชการเวลามันเก่าแล้วเขาก็อาจจะต้องมีการแบบเอาไปทำสีไว้นะคันนี้เพิ่งจอดเมื่อปี61นะครับ61ยังใช้งานอยู่นะต่อทะเบียนถึงปี61แต่คิดว่าด้วยจากสภาพแล้วเขาก็เลยแบบว่าขายทอดตลาดตัวนี้ก็โป้หมดนะที่เห็นเนี่ยคือโป้หมดนะมีสนิมบ้างนะครับจากเท่าที่ดูยังไม่เห็นก็อาจจะมีผุบ้างนะบางจุดนะครับบางจุดอาจจะมีผุบ้างประตูอะไรก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไปทำสีนะตัวนี้นะภายในก็เก่าตามสภาพนะรถอายุประมาณ30ปีผมว่าก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ซื้อนี่ซื้อเอาหัวนะนี่ไงที่เห็นชัดเลยผุตรงนี้ตัวนี้แก้ไขได้ครับรถ10ล้อผุมันก็ซ่อมไม่ยากเนาะมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยไปเปิดพื้นเปิดอะไรแล้วก็ค่อยแก้ไขเอานะครับเพราะว่าที่รุ่นนี้ที่ซื้อจริงๆคือซื้อเอาหัวนะ4ประตูนะครับเพราะว่ามันหายากนะนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นที่นิยมก็จะมีแตกรายงาบ้างนะครับตามนี้เนาะก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขกันครับผมเดี๋ยวช่างตรงนี้พวกช่างสีน่าจะทำได้นะโดยรวมถือว่าโอเคครับเครื่องดีครับเครื่องดีนะเครื่องดีนี่ผมจอดไว้ไม่ได้ขับเลย 2-3 วันแล้วนะแบตก็แบตเดิมๆนะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูว่ามันจะสตาร์ทติดได้ไหมรุ่นนี้รู้สึกว่ามันไม่ต้องเผาหัวนะก็คือบิดกุญแจปั๊บก็สตาร์ทติดเลยเดี๋ยวมาลองดูกันนี่เครื่องติดแล้วนะเครื่องนิ่มมากนะถือว่าโดยรวมนี่โอเคครับผมไม่มีอะไรแบบว่าน่าเป็นห่วงนะเครื่องยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องลองขี่ไปก่อนแต่โดยรวมไม่มีหยดก็ไม่มีหยดนะแต่ก็มีเยิ้มบ้างตามอายุนะครับช่วงล้อนะครับหน้ากับหลังเนี่ย4เมตร10เซนนะ4เมตร10เซนส่วนตัวที่เป็นพื้นที่บรรทุกที่วัดแล้วก็4เมตร90นะ4เมตร90บางคนเขาเอาไปทำรถดำเขาจะตัดออกพอดีนะตัดก้นตรงนี้พอดีนะครับพอตัดก้นเสร็จปั๊บมันก็จะเหลือกระบะประมาณสัก3เมตร80นะตัวเนี้ยตัดออกไปประมาณเมตรหนึ่งนะ3เมตร80เอาไปทำรถดำได้เลยนะเป็นดำแบบ6ล้อใหญ่นะ6ล้อใหญ่นะครับแต่ทีนี้มันเป็นหัวอะไรหัวแคปอย่างเงี้ยนะก็บางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะเนื่องจากว่ามันกินพื้นที่บรรทุกเนาะแต่ผมไม่ได้เอามาทำเป็นรถบรรทุกนะผมเอามาทำเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับถังน้ำมันค่อนข้างใหญ่นะน่าจะประมาณสัก200ลิตรได้นะครับถังนี้หรือ150นะแต่เมื่อวานผมเติมไปเหลือครึ่งถังผมเติมไปประมาณ
90ลิตรนะถึงจะเต็มพอดีนะครับก็ไม่ชัวร์นะว่าถังกี่ลิตรแต่เดาๆน่าจะประมาณไม่150ก็200นะครับคัสซีโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมหาคนช่วยยกหัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเครื่องกันว่าภายในเครื่องมันจะเป็นยังไงนะเครื่องก็แห้งๆนะดูจากสภาพแล้วนะไม่เคยแกะเลยรถหลวงนะรัชกาลสีเสืออะไรยังอยู่นะเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่โดนฝนเข้าไปก็มีซึมบ้างนะตรงซีนยางนะเห็นไหมเนี่ยนะซึมเข้ามาทางซีนยางตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรรถมันปี33ก็30ปีแล้วเนาะมันก็ต้องมีซึมบ้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าหัวฟูโซ่มันจะมีอะไรตรงนี้เปลี่ยนหรือเปล่าถ้าไม่มีจริงๆก็คงอาจจะต้องใช้วิธีเขาเรียกว่านะใส่ซิลิโคนเอานะแต่จริงๆตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างแบบเปิดได้นะแต่ตัวนี้รู้สึกตัวกรมันเสียนะคือเราดันขึ้นไปเราพลิกนะให้ลมมันเข้ามาหาเราได้ในกรณีเปิดรับลมนะแต่ว่ามันเสียนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวค่อยหาวิธีซ่อมเอานะครับตรงหัวฟูโซ่ผมว่าหัวตลาดนะคนใช้เยอะอยู่แต่อาจจะน้อยกว่าฮีโน่หรือไม่อาจจะน้อยกว่าอีซูนะแต่ผมคิดว่าอะไรพวกนี้น่าจะพอหาได้นะครับสำหรับตัวที่เป็นหัวส่วนอื่นๆจุดอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับยังไม่พบว่ามันรั่วนะยังไม่พบว่ามันรั่วนะครับถือว่าหัวนี่ใช้ได้นะผมว่าหัวใช้ได้นะครับคือสนิมเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ผุทะลุนะดูจากภายในด้านหลังตรงที่เป็นหัวเก่งทางด้านนี้ก็ถือว่ายังใสๆเอี่ยมๆนะแต่ภายนอกมันขี้เหร่นะผมว่าภายนอกมันขี้เหร่แต่ส่วนภายในผมว่าเอ๊ะมันก็ยังโอเคพอใช้ได้ครับเรื่องแอร์ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นะโอ้แอร์หนาวเลยนะมีแอร์2ตู้นะมีตู้หน้านะครับ1ตู้นะครับเล็กตู้นึงอยู่นี่โอ้โหตู้ข้างบนนะเป็นตู้แบบ2ตู้นะไอ้นี่คือปิดไว้แล้วไม่งั้นหนาวเกินนะช่วงนี้ฝนตกเนี่ยโอ้โหลมโคตรแรงเลยนะลมแรงมากนะครับฟู่เลยจะปิดไว้นะครับแอร์เย็นนะแต่ว่ามันทำแบบเดินมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ไขนะคือมันเดินลอยๆอ่ะนะเดี๋ยวถ้าผมติดเดี๋ยวผมจะไปติดเป็นไมโครบัสนะติดตู้เดียวก็ได้แต่เดี๋ยวหาจุดวางดีๆนะครับหัวเก่งมันใหญ่เนาะมันทำอะไรได้เยอะเลยนะครับสำหรับการเอาไปแบบทำเป็นอะไรก็ตามแต่นะข้างหลังนี่นอนได้เลยจะตีเป็นเตียงนอนยังได้เลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะทำเป็นแบบว่าที่วางโต๊ะกินข้าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคนที่แบบว่ามีภารกิจที่จะต้องแบบขับรถดำอะไรพวกเนี้ยนะกินนอนในรถอะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นหัว4ประตูผมว่าก็ได้ประโยชน์ไปอีกอย่างนึงนะอันนี้ก็ตอนแล้วแต่แนวนะแต่หัว4ประตูผมชอบตรงที่มันเท่นะมันหายากหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะพอหาได้แต่ราคาที่ผมได้มาถือว่าไม่แพงมากครับนี่รถใช้ในราชการเท่านั้นนะครับโลโก้การไฟฟ้าแต่เขาพ่นไว้แล้วนะพ่นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทำสีใหม่นะตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์มั้งใช่สติ๊กเกอร์นะเห็นไหมดึงออกได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรโอ้อันเก่าคลาสสิกกว่าเยอะเลยนะจริงๆก็อยากจะเก็บสติ๊กเกอร์ไว้อะเนาะนี่โลโก้มันยังอยู่นี่อยู่เลยนี่ไงอะไรเนี่ยนครหลวงนะการไฟฟ้านครหลวงนะครับนครหลวงแต่จริงเขาพ่นเอาไว้นะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ไอ้นี่มันไม่ได้ไงนะดูสิโลโก้เก่าเป็นอย่างไรโอ้โคตรเท่เลยนะโลโก้การไฟฟ้านครหลวงนะครับใครเคยขับรถคันนี้คอมเมนต์ได้นะครับขอไข่ทอทง675นะรถใช้ในราชการเท่านั้นฝากบอกด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยใช้นะรถนี่สภาพมันเป็นยังไงบ้างนะนะมันการใช้งานถ้าใครเคยขับคันนี้นะแจ้งข้อมูลมาหน่อยนะครับระหว่างที่ประจำอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับทำไมนะมันถึงได้แบบว่าผุขนาดนี้นะเนี่ยสีแตกรายงานขนาดนี้นะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนเก่าเขาเป็นอย่างไรนะที่ดูแลกันมานะหัว4ประตูนะมีอะไรบ้างชนหนักชนเบาประวัติรถเป็นอย่างไรนะแจ้งมาให้ผมทราบบ้างนะครับสำหรับขึ้นมานั่งด้านหลังนะนี่จะเป็นมุมมองจากเบาะคนนั่งด้านหลังนะก็กว้างนะโคตรกว้างเลยคือตรงนี้นอนได้เลยนะตรงที่ผมนั่งเนี่ยนะเนี่ยตรงที่ผมนั่งตรงนี้นอนได้เลยนะครับนอนสบายๆนะยาวมากเลยเหยียดแข้งเหยียดขาได้ตรงนี้ผมว่าถ้าทำเตียงดีๆนี่คือปูเบาะนั่งให้มันเสมอหลังเบาะนะนอน2คนได้สบายสบายเลยนะครับโคตรได้ฟิลเลยรถหลวงสภาพภายในก็อย่างว่าอะไรครับนะส่วนใหญ่น่าจะจอดทิ้งเป็นระยะเวลานานแสนนานนะนะครับโอ้พื้นแม่งผุเว้ยพื้นผุเว้ยเฮ้ย ผุทะลุเลยเว้ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขนะภาพหัวนี่ เป็นเหมือนเขาเรียกนะเวเฟอร์กรุบกรอบนะแคคเกอร์นะงัดออกได้เลยโอ้แบบว่าดูดินะ
แตกรายงานกันแบบสุดยอดเลยนะครับนะนี่เห็นเพราะว่ามันเป็นหัว4ประตูหรอกถึงซื้อนะครับนะไม่งั้นก็ไม่ซื้อแล้วก็เป็นรถทะเบียนแท้นะครับแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เอาไปทำสีปะผูได้เอ้ยช่างใครทำรถคันนี้วะฮะโอ้โปโคตรหนาเลยนะ2ชั้น3ชั้นนะครับนี่ดิชัดเจนมากเลยโปหนาสุดๆนะโอ้โปเป็นมิลเลยนะดูโอ้โหลอกเป็นแผ่นเลยเวเฟอร์แครกเกอร์นะโอ้โหเป็นยังไงแผ่นโคตรหนาเลยโปสุดยอดเลยนะโอ้หนาสุดๆนะครับผมนะโปว่าอะไรที่อลังการมากนี่ดูตรงนี้ดินี่งัดออกมาได้เลยนะครับผุตามอายุนะครับนี่ที่ผมบอกอ่ะโป้2ชั้น3ชั้นเนี่ยงัดออกมาเป็นแผ่นได้เลยนะโคตรได้ฟิลเลยโคตรได้ฟิลเลยดูดิได้ฟิลมากนะแต่ประตูนี่โอเคนะแนวตั้งนี่ไม่เท่าไหร่นะไม่ขังนะโป้บางนะแต่ตรงไหนพวกตามซุ้มตามอะไรนี่บางจุดนี่โอ้โหเป็นแผ่นเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยเออแต่มันก็โป้แล้วมันก็แค่เป็นสนิมนะผุบ้างบางจุดนะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขตามสภาพนะครับนี่ไงโอ้โหหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยเฮ้ยแม่งแกะไปมาแกะไปแกะมาก็มันดีเว้ยเฮ้ยมันใช้ได้ว่ะเฮ้ยดูดิมันใช้ได้วู้หล่นเต็มพื้นเลยก็จะมีอย่างนี้นะครับหัวผูนะแต่ที่แจ๋วก็คือคัสซีนะโอ้โหคัสซีเอี่ยมเลยนะคัสซีนี่กิ๊กๆเลยนะโอ้โหแบบรถไม่เคยวิ่งถนนดินนะวิ่งแต่ในเมืองนะครับใช้งานสวยแจ่มเดิมนะแต่หัวก็ตามสภาพเลยครับเพราะรถมันจอดกลางแดดตากฝนตากลมนะเนาะมันไม่ได้จอดในร่มนะสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับคัสซีสวยหัวไม่สวยไม่เป็นไรนะครับช่างหัวมันนะเดี๋ยวไปค่อยไปซ่อมบำรุงได้ครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปว่าหลังจากไปต่อทะเบียนแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างครับไปแล้วครับสวัสดีครับ